สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมหายไปนานเลยนะครับผมรอบนี้กลับมาแล้วนะนี่วันนี้นะมังงะที่ผมดองไว้ที่ร้านหนังสือปีหนึ่งใช้คำว่าปีหนึ่งเลยนะปีหนึ่งจริงๆมาส่งแล้วนะผมวันนี้ก็เลยมาแกะกันก็ทุกท่านอาจจะสังเกตว่าผมไม่ได้อัปเดตเกี่ยวกับการแกะมังงะที่มันเป็นแบบพวกล่าสุดเลยเพราะว่าดองไว้ที่ร้านนี่คือกล่องมังงะ1ปีแต่นี่คือ EP แรกนะเพราะว่ามันยังมีอีกกล่องนึงที่ยังส่งมาไม่ถึงแต่ว่าผมอยากแกะกล่องนี้ก่อนคือกล่องใหญ่มากนะกล่องขนาดไซส์ L นะนี่หนักเลยที่ร้านบอกแล้วว่าหนักเนี่ย19กิโลเกือบ20กิโลเลยโอเคเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะโอ้โดนกล้องได้นะปรับแป๊บนึงนี่มาติดหัวเข่ากันเนี่ยโอ้เราต้องเก็บกันเหนื่อยอีกแล้วแหละงานนี้คือนี่เป็นร้านประจำผมเลยนะคือขอได้แบบอลังการเหมือนเดิมนะครับนี่มาเลยมาเลยคือปีหนึ่งจริงๆนะแต่ว่านี่เป็นแค่ชุดแรกนะผมจะขึ้นกองมังงะที่ดองไว้ปีหนึ่งให้ดูที่ร้านส่งรูปมาอันนี้เป็นอะไรโอ้ตกนี่อันนี้เป็นหมอยานะอันนี้เป็นชุดพิเศษเล่ม5อันนี้ผมจำได้อ่ะตั้งไว้ก่อนอันนี้มีก็จะมาอะไรด้วยนะแล้วก็อันนี้เป็นโอ้โคตรหนักเลยอะแฟ้มกับแผ่นใสวู้โอ้โหกี่เรื่องก็ไม่รู้เลยวู้เกินใหม่เป็นลูกชิเอ้ยรอบนี้มาเป็นพัดนะคือร้อนกำลังร้อนพอดีเลยเพราะว่าตอนถ่ายไม่ได้เปิดพัดลมนะผมโคตรร้อนเลยตอนนี้เดี๋ยวตั้งไว้ก่อนแล้วก็มีแฟ้มซากาโมโตแล้วก็เดี๋ยวนะอันนี้มันเป็นแผ่นใสอย่างนั้นเหรอตอนแรกคิดว่าเป็นแฟ้มซะอีกซากาโมโตะคือผมสั่งอย่างเดียวนะแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยมันคืออะไรบางทีโอ้อันนี้แฟนเช่าบูพิเลียดอันนี้แฟนเช่าฮะทำไมบูพิเลียดมันโอเคลายคนละอันกันนึกว่าสั่งมาซ้ำอีกอะแต่เราไปที่โต๊ะชมพูดีกว่านะเพราะรู้สึกแบบนี้มันจะน่าจะลำบากน่าดูนะครับผมมาแกะทีละสองก่อนผมมาได้อัปเดตชั้นหนังสือผมด้วยสินะว่าตอนนี้มันงอกไปถึงไหนแล้วและห่อแบบปิดทุกมุมให้รู้ด้วยนะว่าไอ้กล่องนี้มันคืออะไรไอ้บ็อกซ์นี้มันคืออะไรถ้าผมจะว่าไปก็เหมือนบ็อกซ์เซตเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนทั้งบ็อกซ์เซตแล้วก็เหมือนทั้งอะไรนะเขาเรียกใบเตลีรถยนต์แล้วว่าแต่เรื่องอะไรมั่งวะเนี่ยจำก็ไม่ได้เต้นโหเรียงสลับมาให้ด้วยคลิปจะกี่นาทีแล้วเนี่ยพี่แต่รู้เนี่ยเลยอันนี้หมอยาแน่นอนนี่หมอยาเล่ม5วางมีดก่อนหมอยาเล่ม5อันนี้มีจะมาด้วยนะอันนี้ชุดพิเศษแถมโปสการ์ดแล้วก็คาใสนะสวยจังเลยนี่หมอยาแล้วก็ที่เหลือจะเป็นลักพิมพ์ว่าขอแบบนี้น่าจะลักพิมพ์ใช่ลักนี่รักพิมพ์หมดเลยอันนี้คุณภรรยาของผมน่ากลัวนิดหนึ่งนะอันนี้ปกสวยดีนะแล้วก็เพื่อนผมป้ายยาด้วยเห็นว่าสนุกก็เลยจัดนี่จะคนไหนก็แฟนสาวซื้อเล่ม4หรือยังวะมีอยู่เดี๋ยวค่อยอัปเดตชั้นให้ดูนะนี่5 6 7แล้วก็หยุดถอด5 5 6เล่ม7เล่มที่ต่อยังวะ ลืมด้วยเนี่ยบูพิเลีย6 7 8 9อันนี้ปกธรรมดานะบูพิเลียดชั้นหักแน่ๆแล้วก็คูโบเดี๋ยวนะขาชนก็คูโบ4 5 6 7 8คือดองไว้นานมากๆจริงๆนะอันนี้ข้าวพันหนึ่งล้านชีวิตนะมาคือตอนนี้โต๊ะนี้มันเก่ามากแล้วพอมันก็เลยสั่นๆ
ป้าบอืมอ่าแฟนเช่าแฟนเช่าปกพิเศษนี่23 24อุ๊ยนี่เดี๋ยวเมื่อกี้ไม่รู้ตรงหรือเปล่าลืมดูเรียบร้อยแล้วก็สารภาพแล้วกับคาวุยะ23 24 25อันนี้แฟนเช่าเหมือนกันนี่โซนปกพิเศษแน่เลยนี่กล่องปกพิเศษจริงด้วยอันนี้ก็เกิดใหม่ทั้งทีเป็นสลามเล่ม19อันนี้น่าจะปกอันนี้น่าจะปกพิเศษนะสลาม19ปกพิเศษอ๋อโอเค19กำลังนึกอยู่ว่ามันออกไปกี่เล่มนี่แล้วก็ใครที่สั่งเอ้ยใครที่กำลังช่วงนี้กำลังตามหาสลามนะก็ไม่ต้องห่วงนะครับผมมีรีพิมพ์มาแล้วนะแต่ว่าเป็นราคาปก95บาทนะผมอันนี้บูพิเรีย67ปกพิเศษนะแล้วก็แฟนเช่าปกพิเศษแล้วก็อันนี้เป็นคาวิยะเล่ม26ทุกความสั่งเยอะนะบางทีก็จำไม่ได้โอเคนึกว่าซ้ำอีกอะแล้วก็เรื่องที่กำลังเป็นกระแสในตอนนี้นะเกิดใหม่ทั้งทีเอ้ยถุยเกิดใหม่เป็นลูกโอชินะ3 4 5 6นี่ก็ไม่ต้องกลัวนะว่าเรื่องนี้มันจะไม่รีปินนะผมเชื่อเลยว่าเรื่องนี้มีรีปินแน่นอนเดี๋ยวก็ต้องรอสักหน่อยครับผมก็ทุกคนอาจจะโดนตกไปดูอนิเมะเพราะว่าฉากลูกนางเอกแกว่งแขนเอ้ยแกว่งเชียร์แม่ที่เป็นถือไฟแท่งนะอาจจะโดนตกว่าฉากนั้นนะแต่ผมเตือนก่อนนะลองตับของคุณให้ดีๆนะนี่อันนี้เป็นปกพิเศษเล่ม6สวยจังเลยแต่ผมชอบปกสีดำนี้มากเลยอะหมดไป2เหลืออีก4ก็ถ้าใครวางแผนที่จะเก็บมังงะก็วางแผนดีๆนะครับผมเรียบร้อยครับอู้สคามูโตะครับแกนี่สคามูโตะเล่ม4 4 5ผมชอบสคามูโตะมากเลยปกมันสวยมากเลยคือบางเรื่องนี้ซื้อเพราะว่าเอ้ยไม่รู้เนื้อหาข้างในนะปกสวยปกสวยว่าก่อน แล้วก็อันนี้ได้แดง1 2 3เดี๋ยวคงต้องไปหามาแล้วก็หมอยาอันนี้เป็นของลักกินนะ89แล้วผมเก็บเล่ม1 1 1ถึง8ไว้ไหนวะเนี่ยไปช่างมันเดี๋ยวค่อยไปหาแล้วกันแล้วก็นี้ก็เป็นซากาโมโตะ2 3 4มีอะไรนะเอ้ย2 3 4แล้วนี่ก็สีอ๋อปกพิเศษอ๋อปกพิเศษปกพิเศษนี่ปก3 4 5แล้วปัญหาคือผมจะเก็บไว้ที่ไหนเนี่ยไม่มีที่เก็บจะบอกนะนี่คาวุยะด้วยเนี่ยคาวุยะ22ปกนี่อ๋อไม่ได้เก็บตั้งแต่เล่ม21เห็นนะแล้วก็อันนี้21หมอยา8อย่างนี้ซ้ำเปล่าวะหรือว่าซื้อมาเก็บเล่มมันรอบก่อนจับไม่ได้ด้วยเว้ยอันนี้แกนบู1 2โชคดีนะที่เขารีมาตอนที่มันเป็นปก65บาทไม่ใช่ปกปก95นะโชคดีมากเลยที่ได้มาผมสั่งมาแบบครบชุดเลยนะวันนั้นลำบากลำบนเหลือเกินอันนี้ก็จะเป็นหมดเลยแกนบูเลยเล่ม17ตกถ้าใครเป็นแฟนเรื่องนี้ก็ไม่ควรพลาดนะเขารีมาแล้วก็ต้องไปตามเก็บกันนะผมแฟนเช่าเล่ม23ถึง26ผมชอบปกมามิมากเลยน่ารักจังแฟนเช่าแล้วก็อันนี้เป็นแฟน300คนนะผมอันนี้ก็รู้สึกประกาศทำเป็นอนิเมะแล้วนะแต่ว่าไม่รู้เลยว่าสตูดิโอไหนได้ไปแล้วก็มาเป็นชุดพิเศษนะชุดพิเศษชุดนี้แถมสติ๊กเกอร์นี่อยู่ข้างในสติ๊กเกอร์น่าจะอยู่ข้างในแล้วก็อันนี้เป็นเพลงรักมนุษย์ค้างคาวนะอันนี้ได้มารอบตอนรีปินนะผมสั่งที่ร้านพอดีเลยโอเคสุดท้ายแล้วสองชุดห้ามพิธีเราชุดนี้ก่อน
อันนี้ก็ยากแท้หนอรักของโอตาคุนะเล่ม10เป็นปกพิเศษนะเป็นปกพิเศษแล้วก็มี 2.5 มิติเล่ม8แล้วก็หนุ่มเย็บผ้ากับสาวคอสเพลย์เล่ม7ถึงเล่ม9แล้วก็มีเป็นรักลวนคนสลับบ้านนะผมเล่ม8 2.5 มิติเล่ม6 7แล้วก็อันนี้เล่ม9 10 11เล่มไหนนะที่มันมีปัญหาอยู่ถ้าผมจะไม่ผิดมันมีเล่มนึงที่ล็อตนั้นน่ะมันจะกระดาษตรงสันมันเคลื่อนหมดเลยมันไม่ค่อยสวยเลยนี่น่าจะล็อตนี้เลขมันเคลื่อนมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ราคาตั้ง95บาทหลุด QC มาแล้วทั้งล็อตเลยนะวันนั้นน่ะผมจำได้ที่ร้านส่งรูปมาให้ดู 2.5 มิติเล่มไหนเล่ม5ใช่ล็อตนี้ก็ด้วยนี่ 2.5 มิติเล่ม4โอ้ภรรยาผมใจไงภรรยาผมก็น่ารักเล่ม5ก็เรื่องนี้ถ้าใครตามเก็บนะมันมีล็อตรีพรินต์มาแล้วนะแต่ว่าราคามันจะเป็น95บาทนะผมสามารถไปหาซื้อกันได้โอเคเดี๋ยวผมขอจัดเรียงมังงะก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะได้ปิดคลิปกันโอเคเรียบร้อยทั้งองค์กว่าจะจัดเสร็จนะครับเหนื่อยมากเลยก็นี่เป็นแค่ชุดที่1เฉยๆนะผมยังมีอีกกล่องนึงที่ของกำลังแพ็คอยู่เดี๋ยวพี่ที่ร้านมาจำไม่รู้จะส่งให้วันไหนเดี๋ยวถ้ามีส่งได้เดี๋ยวผมจะอัปเดตอีกทีนึงก็โอเคนั่นนี่คือทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะผมก็นี่เรื่องตามนี้เลยก็โอเคนะครับผมก็คลิปทั้งหมดก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็เอาไปเจอกันคลิปถัดไปนะผมไว้เจอกันนะครับ